คนเมืองการมาเองนะฮะโต้ดราม่าที่หยดคนต่างจังหวัดในหนังหน้าตาดีเกินไปเพจทททถึงกับบอกเถียงไม่ออกเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่กระแสแรงมากๆนะครับสำหรับที่หยดที่นำแสดงโดยพระเอกสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะนะฮะแต่หนังเรื่องนี้ก็เจอกระแสดราม่าเบาๆจากคนดูนะครับที่วิจารณ์ว่าหนังไม่สมจริงเพราะว่านักแสดงหน้าตาดีเกินไปนะครับนักแสดงนำก็ลูกครึ่งดูเป็นคนเมืองดูไม่เหมือนคนต่างจังหวัดในขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกด้านที่เห็นต่างบอกว่าคนต่างจังหวัดที่เป็นลูกครึ่งหน้าตาดีก็มีมากมายนะครับอย่างซุปตาณเดชน์ก็มาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่านางเอกอย่างน้องเดนิสที่รับบทหยาดนะครับภูมิลำเนาก็อยู่ที่อุดรธานีและล่าสุดนะครับ28ตุลาคมทาง Facebook ททท.สำนักงานกาญจนบุรีก็ได้แชร์ข้อความจากผู้ใช้รายหนึ่งที่โพสต์ในกลุ่มคนเมืองการ2รีเทิร์นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคนดูหนังที่หยดแซะว่าทำไมคนบ้านนอกในหนังหน้าตาดีทุกคนขอโทษนะเขาแสดงเป็นคนเมืองการต้องดีอยู่แล้วปะในขณะเดียวกันนะครับทางแอดมินเพจททท.กาญจนบุรีนะครับก็ได้โพสต์แคปชั่นประกอบด้วยว่าในฐานะเป็นคนเมืองการไอเราก็เถียงไม่ออกเลยจริงๆซึ่งก็มีชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาร่วมคอนเฟิร์มกันเพียบเลยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ